ื่อวานนี้3สสพรรค KMT ร่วมมือกับนักธุรกิจชาวไต้หวันในกัมพูชาช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์รายหนึ่งกลับไต้หวันจากการสอบสวนของตำรวจพบพิรุธชายแซ่หลินวัย18ปีให้การสารภาพว่าตนนั้นได้ติดต่อกับอเวินผ่านโทรศัพท์มือถืออเวินหลอกเขาว่างานที่กัมพูชานั้นรายได้ดีหากเขาสามารถชักชวนเพื่อนมาทำงานสำเร็จก็จะได้ค่าในหน้าด้วยเขาจึงชักชวนเพื่อนสมัยมัธยมไปทำงานและรับค่าในหน้าเป็นเงิน 180,000 เหรียญตอนนี้ทางตำรวจกำลังสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มหัวหน้าแก๊ง陈朗元告知家人欲前往台中市工作未料竟遭诈前往柬埔寨ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีชายแซ่หลูรายหนึ่งถูกหลอกว่าไปทำงานธุรการที่ต่างประเทศเมื่อถึงกัมพูชาแล้วตนถูกยึดหนังสือเดินทางจึงรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลจากนั้นเขาโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากมารดาหลังจากตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดจับกลุ่มนายจ้วงซึ่งสงสัยว่าเป็นนายหน้าเมื่อวานนี้ตำรวจจับกลุ่มแก๊งค้ามนุษย์ที่เกาฉงและไทนันรวม7คนเทศบาลเมืองไทนันประกาศหากบริษัทนำเที่ยวพบเบาะแสการซื้อตั๋วเครื่องบินหรือขอหนังสือเดินทางที่ไม่ชอบมาพากลให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหากสามารถสกัดกั้นกระบวนการค้ามนุษย์ไปได้จะได้เงินรางวัล 20,000 เหรียญต่อการช่วยเหลือเหยื่อ1รายวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดแถลงข่าวพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันได้รับแจ้งคดีค้ามนุษย์แล้วกว่า420คดีและมีการช่วยเหลือเหยื่อ46รายกับประเทศอย่างไรก็ตามยังมีเหยื่อที่รอการช่วยเหลืออีก374รายทั้งนี้ตำรวจไต้หวันจะร่วมมือกับ FBI และตำรวจไทยในการทลายแก๊งค้ามนุษย์ย่างเข้าสู่ปลายเดือนสิงหาคมแล้วจนถึงปัจจุบันไต้หวันยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากพายุไต้ฝุ่นในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าจากสถิติพบว่าพายุไต้ฝุ่นที่เกิดช้าที่สุดได้แก่พายุไต้ฝุ่นหนานเชียวเมื่อวันที่30สิงหาคมปีคริสต์ศักราช2010คาดว่าปีนี้จะทำลายสถิติพายุไต้ฝุ่นก่อตัวช้าที่สุดในรอบ64ปี台湾一直都是在高压边缘或者是高压的影响之中哦，所以就算有比较强的低压系统生成，要直接影响到台湾几率也是比较低。กรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเนื่องจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อนประกอบกับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ลานิญญาทำให้ลมตะวันออกเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกค่อนข้างแรงอีกทั้งหย่อมความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้เกาะไต้หวันทำให้ลมมรสุมที่จะก่อตัวเป็นพายุไต้ฝุ่นนั้นมีกำลังอ่อนลงทำให้พายุไต้ฝุ่นก่อตัวขึ้นได้ยากเมื่อเวลา 20:40 นาทีของเมื่อวานนี้สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจงซันทดลองขีปนาวุธจากบริเวณท่าเรือประมงจีฮุยในเขตเฉินกงของเมืองไทตงจากนั้นมีการยิงขีปนาวุธอีกลูกที่เจียวเพิงในเมืองเพิงตงนอกจากนี้เพื่อจำลองสถานการณ์การโจมตีและตอบโต้การข่มขู่โดยการซ้อมรบของกองทัพจีนที่ปิดล้อมไต้หวันเมื่อวานนี้ขีปนาวุธเทียนกง3เข้าประจำการที่ฐานทัพอากาศฮวาเหลียนเพื่อเตรียมพร้อมสกัดการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธจากกองทัพจีนและเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางกำลังทหารเมื่อบ่ายวันนี้กองทัพไต้หวันส่งเฮลิคอปเตอร์เบล AH-1 Cobra ขึ้นทดสอบยิงอาวุธจริงจากสนามบินเหิงชวนกระทรวงกลาโหมไต้หวันกล่าวว่าเมื่อเวลา 17:00 ของเมื่อวานนี้พบเครื่องบินรบจีน51ลำก่อกวนน่านฟ้าไต้หวันและมี25ลำที่รุกล้ำเส้นกึ่งกลางระหว่างช่องแคบนอกจากนี้ยังพบเรือรบจีนอีก6ลำเคลื่อนไหวรอบไต้หวันอย่างไรก็ตามทั้งหมดอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของกองทัพไต้หวันอย่างใกล้ชิดวันนี้มีการจัดงานไทเปทัวริซึมเอ็กซ์โพซิชันขึ้นที่ฮอ1ของไทเปเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์การเปิดประเทศใกล้เข้ามาเป็นลำดับประชาชนต่างแห่จองทัวร์ราคาพิเศษส่งผลให้ตั๋วเครื่องบินและบริษัททัวร์มียอดขายเพิ่มขึ้นปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกมีนโยบายเปิดประเทศและอยู่ร่วมกับโรคระบาดทำให้ยอดขายของบัตรโดยสารเครื่องบินเพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินจากไต้หวันไปญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงขึ้น 70% และ 40-50% ตามลำดับผู้ประกอบการต่างตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากข่าวการค้ามนุษย์ที่กัมพูชาทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันที่จะเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลง 20% ขณะเดียวกันส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้นั้นเพิ่มสูงขึ้น日本可能它的入境限制还是有的所以它还是必须要先申请签证相对的就说一样是东北亚可能在韩国在这个部分其实它就比较受到消费者的青睐งานไทเปทัวริซึมเอ็กซ์โปที่จัดขึ้นเป็นเวลา4วันได้รวบรวมบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกกว่า150บริษัทมาจัดแสดงสินค้าและบริการคาดว่าจะมีผู้เข้าชมมากถึง 180,000 คน